ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษกันนะครับวันนี้ผมมากับภรรยาและก็หลาน2คนนะก็จะเห็นบรรยากาศนะครับส่วนมากก็จะเป็นของกินนะครับอาจจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผู้ที่ติดตามนะครับมาดูบรรยากาศภายในงานกันนะก็จะเป็นของกินนะครับส่วนมากนะเป็นขนมพวกน้ำแล้วก็ร้านค้าปลาลูกโป่งอะไรพวกนี้ครับจะเยอะนะฮะตอนนี้ผมเห็นน้ำลำไยครับน่ากินนะครับไฟส่องใสแล้วก็มีเนื้อลำไยนะโดยปกติเป็นคนชอบกินน้ำลำไยอยู่แล้วนะครับก็เลยจัดมาสัก1แก้วนะครับราคา20บาทนะฮะหวานอร่อยดีนะครับสำหรับน้ำลำไยนะครับ20บาทนะครับถือว่าราคานี้ไม่แพงเลยนะครับสำหรับพื้นที่ที่เขาเช่ามาแล้วก็เรามาซื้อกินข้างในนะครับตัวนี้ก็หลานอยากกินขนมนะครับตัวนี้ก็เป็นขนมที่นำเข้าจากจีนนะครับเป็นร้านที่มีขนมนำเข้ามากมายเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกลูกอมขนมนะครับของกินเล่นเด็กๆนี่ชอบมากนะครับพวกกะละแมอะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้เป็นบูธของแต่ละอำเภอนะครับจัดประกวดผักสวนครัวเป็นมุมที่ผมชอบที่สุดนะครับตัวนี้เขาจะใช้ถัง200ลิตรนะครับกระบะปูนยางรถไถนะครับยางรถยนต์นะครับแล้วก็ปลูกผักข้างในนะครับเป็นเหมือนผักสวนครัวนะครับปลูกได้1วงก็สามารถทำกับข้าวได้นะครับตัวนี้ก็จะพาไปตักไข่ปลานะครับช่วยทารากาชาดนะครับเงินส่วนหนึ่งจะมอบให้ทารากาชาดนะครับแล้วก็มาตักไข่ปลากันน้ำรับรางวัลใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนสลากจะเป็นรถยนต์นะครับเป็นรถกระบะแล้วก็รถเก่งนะครับ50บาทนะครับรถลุ้นรางวัลกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นรางวัลมอไซค์เป็นรางวัลใหญ่นะครับรางวัลละ20บาทนะครับหลังจากตักแล้วก็จะนำมาแลกกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าเราจะได้รางวัลอะไรบ้างนะครับแต่ผมมองแล้วก็น่าจะเป็นของผมหมดแหละครับตัวนี้ขันกระปุกตะกร้านะครับเราสามารถแลกได้นะครับถ้าเป็นรางวัลย่อยนะครับ20บาทนะฮะขัน1ใบก็คุ้มแล้วครับมีแต่รางวัลย่อยเลยครับบางคนนี่ย่อยหมดเลยรางวัลย่อยอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นกระปุกตะกร้านะครับเลือกเลยนะครับตัวนี้เขาให้เราสามารถเลือกได้ครับโต๊ะนะครับ1บาท1ใบนะครับนี่ฮะเป็นรางวัลที่เราได้นะครับอาจจะไปดูหลานๆกันนะครับว่าเขาได้อะไรบ้างนะครับก็จะน่าจะเป็นรางวัลย่อยเหมือนกันนะครับเป็นกระปุกตะกร้านะครับกล่องใส่ข้าวนะครับตัวนี้บาทละ20บาทได้แบบนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับตัวนี้แล้วเรายังมีโอกาสลุ้นรางวัลเป็นมอไซค์เป็นหม้อหุงข้าวพัดลมจักรยานนะครับได้เยอะแยะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากดูทารากาชาดร้านทารากาชาดแล้วก็อาเดียนาวานะครับหลานเห็นลูกโป่งสวยนะครับก็จะซื้อไปฝากน้องนะครับอันนี้100บาทนะครับ100บาทนะนาวาจะซื้อให้น้องครับแต่พี่ซื้อให้ตัวเองนะครับตั้งวงวันนี้นะคะคอยสวยนะครับเด็กๆชอบนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะได้ไปเดินต่อนะฮะไปดูก็ผ่านร้านคารัตนะครับกลิ่นหอมเย้ายวนนะครับก็จัดมาละอย่างละ1กิโลนะครับคั่วใหม่ๆร้อนๆนะครับอร่อยนะครับมาเที่ยวงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษนะคะเกือบสุดท้ายนะคะวันที่2มกรานะคะก็สิ่งที่ได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะคะแล้วก็คือตุ๊กตา
ของรางวัลสิ่งของรางวัลปลอบใจจากพารากาชาดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง